ลเล่นอะไรอยู่อ่ะลูกน้องฟิลเล่นเกม ROV อยู่แม่น้องฟิลมันเล่นได้ด้วยเหรอเครื่องเนี้ยมันเล่นไม่ได้หรอกแม่หนูมาโนเอาไหนแม่ขอดูหน่อยมันล้ำมากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอุ้ยเฮ้ยสนุกเหมือนกันนะเนี่ยน้องฟิลของจริงไม่มีหรอกแม่เล่นของเล่นไปก่อนดีมากน้องฟิลไม่เปลืองตังค์อ้าวฟิลไปเล่นโทรหาเพื่อนก็ได้นะค่ะฮัลโหลอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่หน้าปากซอยเหรอโอเคโอเคแค่นี้นะเป็นเด็กก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องคิดเยอะไม่เปลืองตังค์ด้วยแต่งรูปดีกว่านี่มีตั้งหลายรูปนี่เอารูปไหนดีรูปนี้ละกันเปลี่ยนกรอบเอาสีสวยๆหน่อยพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่อะลูกแต่งรูปอยู่แม่ฟิล์มจะอัพลง IG สวยมากเลยอ่ะฟิล์มแต่งรูปให้แม่มั่งสิอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ส่งรูปให้หนูดิเดี๋ยวหนูแต่งให้โทรศัพท์แม่ชาร์จอยู่ถ่ายรูปสดๆแล้วแต่งให้แม่เลยแล้วกันอ่ะได้แม่เซลฟี่ใช่ไหมใช่เซลฟี่เอาสวยๆเลยนะได้แม่1 2 3โทรศัพท์พี่ฟิล์มอ่ะทำไมถ่ายรูปสวยจังล่ะลูกนั่นสิแม่นี่เดี๋ยวฟิล์มขอแต่งเลยละกันเดี๋ยวเรามาดูรูปกันแม่ไม่เห็นเหมือนของน้องฟิลเลยกดติดอย่างเดียวโทรออกก็ไม่ได้ถ่ายรูปก็ไม่ได้มันโอเคเก่งอ่ะน้องฟิวอ่ะก็น้องยังเป็นเด็กอยู่อ่ะแม่แต่ฟิวอ่ะโตแล้วก็ต้องใช้ของจริงนี่ๆๆแม่ดูดิเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเอาสีนี้อ่ะเบื่อจังเลยอ่ะเล่นเกมดีกว่านี่ไม่ได้เข้าฟาร์มนานดูฟาร์มหน่อยสิเป็นยังไงอุ๊ยตรงนี้เปิดกิจการได้แล้วงูของเยอะจังต้องเก็บหน่อยเกมในโทรศัพท์เราเนี่ยสนุกน่าเล่นด้วยรอส่งรอส่งเก็บฟาร์มรออุ๊ยเล่นเกมจนเบื่อแล้วเปิดเพลงฟังดีกว่าเข้า YouTube ฟังเพลงนี้ดีกว่าเพลงช่องฟิล์มฟิวนี่เขาดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวเพลงเพราะๆฟังกี่ทีก็ไม่เบื่อดีดีอยากกินขนมขอตั้งในสิแล้วน้องฟิวจะไปยังไงอะลูกเดี๋ยวน้องฟิวขี่จักรยานไปค่ะซื้อแถวไหนอะคะร้านป้าเมลได้เลยจ้าขี่จักรยานดีๆนะลูกค่ะไม่กระตังขอบคุณค่ะแม่ถ้างั้นน้องฟิวไปแล้วนะคะจ้าระวังรถด้วยนะลูกค่ะแม่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นหรอกเราเป็นเด็กขี่จักรยานเป็นนี่แหละถึงเหมือนกันจักรยานออกไปซื้อขนมก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยได้ออกกำลังกายด้วยน้องฟิลกลับมาแล้วเหรอลูกค่ะแม่ได้ขนมอะไรมาบ้างอ่ะนี่เลยแม่3อย่างน่ากินทั้งนั้นเลยลูกน้องฟิลปั่นจักรยานไปกลับไวเหมือนกันนะเนี่ยหนูปั่นเป็นประจำแม่เป็นเด็กอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ก็ต้องปั่นจักรยานไปดีละวันหลังอ่ะแม่จะได้ใช้ไปซื้อของมั่งค่ะอาหารแม่หมดนะลูกออกไปซื้อแม่หน่อยได้แม่เดี๋ยวฟิล์มออกไปซื้อให้แล้วพี่ฟิล์มเอารถอะไรไปคะมอไซค์แม่เดี๋ยวฟิล์มขับออกไปโตแล้วเนาะใช่อ่านี่ตังค์ลูกขับรถระวังด้วยนะลูกค่ะแม่มองซ้ายมองขวาด้วยนะจ้าเวลาแม่ใช้ไปซื้อของเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดินไม่ต้องปั่นจักรยานให้เมื่อยด้วยเราโตแล้วเราก็ขับมอไซค์ไปเลยขับมอไซค์เป็นก็ดีเหมือนกันนะไปกับไวน้องฟิลไม่เบื่อลูกดูแต่การ์ตูนไม่เบื่อแม่ถ้าแม่ไม่ให้หนูดูการ์ตูนแล้วแม่จะให้หนูดูอะไรล่ะหนูเป็นเด็กอยู่นะดูหนังดูละครหรือดูซีรีส์อะไรก็ได้ลูกแม่เบื่อมากเลยดูแต่การ์ตูนแม่ก็หนูเป็นเด็กอยู่หนูก็ต้องชอบดูการ์ตูนสิจะให้หนูไปดูซีรีส์ได้ไงหนูไม่ชอบทางของเด็กมันต้องการ์ตูนอยู่แล้วแม่แล้วตอนเด็กแม่ดูอะไรล่ะดูซีรีส์หรอตอนเด็กๆแม่ก็ชอบดูการ์ตูนเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมแม่ก็ชอบดูการ์ตูนเหมือนกันแม่มาดูเรื่องนี้กับน้องฟิลดีกว่าเป็นเทนสนุกมากสนุกมากเลยเหรอใช่แม่น้องฟิลชอบชอบเห็นไหมแม่เรื่องนี้สนุกมากเลยตลกด้วยแต่แม่โตแล้วไม่เบื่อนะแม่นายดูหน่อย
มันไปข้างล่างด้วยนะแม่ดูก็ดูเหมือนย้อนวัยเลยเนาะแม่ถ้าไม่อยากดูการ์ตูนอ่ะแม่ก็ไปนอนโทรทัศน์เครื่องนี้น้องฟิวยึดแล้วดีเหมือนกันแม่ไม่อยากดูการ์ตูนแม่ไปนอนดีกว่าเราเป็นเด็กจะให้เราไปดูซีรีส์ได้ไงแล้วก็ต้องดูการ์ตูนสิแม่วันหยุดแบบนี้ดูซีรีส์กับฟิล์มไหมดูสิตอนนี้เขาอะกำลังฮิตอะไรอะลูกนี่เรื่องนี้เลยแม่ฟิล์มชอบมากเลตติ้งก็ดีนะเหรอเป็นซีรีส์เกาหลีแล้วแม่ชอบดูซีรีส์เรื่องอะไรแม่ชอบหมอคังกับอะไรนะชื่ออะไรนะจุงกีจุงกีที่เป็นทหารใช่เรื่องนี้ก็คล้ายๆนั้นเลยแม่แต่ว่านางเอกอะเขาเป็นดาราเหรอแล้วพระเอกอะก็อยู่ฝั่งเกาหลีเหนือนะแม่แต่ว่าข้ามมาอยู่กับนางเอกสหายของผู้กองก็คือหน้าตานี้ป่ะแม่พี่ฟิล์มเรื่องนี้แม่ก็เคยดูตอบพี่ฟิล์มไม่อยู่ไงโอ้ยแม่แอบดูก่อนฟิล์มหรอใช่ใครบ้างไม่ชอบใช่ดูดิแม่กับพี่ฟิล์มอ่ะดูซีรีส์แนวเดียวกันเลยนะอย่างกับน้องฟิลอ่ะดูแต่การ์ตูนแม่เบื่อมากเลยเนี่ยแหละแม่หนูโตแล้วก็ดูอะไรแบบนี้แหละดูแต่ซีรีส์การ์ตูนไม่ดูเล่าเนาะอย่างเราต้องดูซีรีส์น้องฟิลวันนี้วันหยุดวันนี้แม่พาไปเที่ยวห้างไปไหมไปแม่แต่รอน้องฟิลแป๊บนึงนะอย่าน้องฟิลไปเปลี่ยนชุดก่อนได้เลยสวยๆนะค่ะนี่เลยชุดที่สวยที่สุดของเราชุดเจ้าหญิงโซเฟียสีม่วงเข้ากับเรามากเลยถ้างั้นอย่าไปเปลี่ยนก่อนดีกว่าชุดนี้สวยมากเลยอ่ะใส่กี่ครั้งก็ไม่เบื่อเอาไปให้แม่ดูดีกว่าแม่น้องฟิลเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วน้องฟิลไม่เบื่อมากเหรอลูกไปห้างกี่ครั้งก็ใส่แต่ชุดนี้ไม่เบื่อแม่น้องฟิลชอบแม่ดูสิพอน้องฟิลใส่ปุ๊บนะเหมือนเด็ก2ขวบเลยน่ารักไหมน่ารักมากเลยลูกน่ารักไปทิ้งอ่ะสิไม่ใช่หรอแม่น้องฟิลจะใส่ไปจนโตเลยแม่พอน้องฟิลชอบชุดนี้ไปได้แล้วน้องฟิลไปเที่ยวกันไปแม่แม่อยู่บ้านไม่มีอะไรทำไปเดินเล่นห้างกันไหมได้สิพี่ฟิล์มแม่ก็อยากไปเดินเล่นเหมือนกันโอเคแม่งั้นเดี๋ยวไปกันแต่ว่าฟิล์มขอเปลี่ยนชุดก่อนแต่ชุดนี้ก็ได้นะแต่ฟิล์มโตแล้วฟิล์มขอแต่งตัวไปห้างนิดนึงได้ได้แม่นั่งรอโอเคแม่รอฟิล์มแป๊บนึงได้จ้าจะไปเดินห้างที่ใส่ชุดไหนดีจะเป็นกระโปรงหรือจะเป็นเซตกางเกงกับเสื้อเลือกไม่ถูกเลยอะเวลาโตแล้วเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยก็เลือกเสื้อผ้ายากเหมือนกันนะเนี่ยชุดไหนดีอะเอาชุดไหนดีนะใส่กระโปรงแล้วกันหวานๆน่ารักน่ารักชุดนี้ดีกว่าชุดนี้ก็สวยกันนะเนี่ยไปหาแม่ดีกว่าจะได้ไปเดินห้างแม่ฟิล์มใส่ชุดนี้เป็นไงบ้างสวยมากเลยพี่ฟิล์มต่อเป็นสาวเลยงั้นแม่เราไปเดินห้างกันดีกว่าได้เลยจ้าเจอคนสวยนะเนี่ยฟิล์มแม่ไปเดินเล่นกับเพื่อนหรือว่าไปเดินเล่นกับลูกเนี่ยลูกทำไมอ่ะแม่มันไม่เหมือนไปเดินกับลูกเลยนะเนี่ยดูที่พี่พิมพ์แต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่มากไม่ดีเหรอแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนไปดีกว่าเพื่อนเดือนไปจ้าเพื่อนฟิล์มน้องฟิลวันนี้วันหยุดไปเที่ยวกันไหมลูกก็ดีนะแม่แต่รอน้องฟิลแป๊บนึงน้องฟิลขอไปแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าเลยเหรอน้องฟิลใช่แม่ช่วงนี้ไม่ค่อยสวยเลยถ้าน้องฟิลไม่ได้แต่งหน้าน้องฟิลไม่มั่นใจนะเนี่ยโอเคไปแต่งเลยน้องฟิลอย่าแรงมากนะแค่ซอฟๆก็พอได้ค่ะแม่ลงแป้งบางๆนะคะได้น้องฟิลเดี๋ยวแม่รอนะค่ะเราเป็นผู้หญิงจะหยุดสวยไม่ได้นะต้องเติมแป้งซะหน่อยเรียบร้อยไปหาแม่ดีกว่าแม่แต่งหน้าเสร็จแล้วไปเที่ยวกันน้องฟิลหน้าน้องฟิลต้องขาวขนาดนี้เลยเหรอลูกทำไมอ่ะแม่เด็กๆ เขาก็ทาแป้งกันอย่างนี้แหละแม่ไม่เคยเห็นหรอก็เคยเห็นนะน้องฟิลแต่เนี่ยมันเด็กไปหรือเปล่าอย่างนี้แหละแม่เด็กๆ เขาก็ชอบทากันเป็นเทนได้เลยน้องฟิลไปเที่ยวกันถ้าหนูมั่นใจจ้าน้องฟิลมั่นใจอยู่แล้วแน่ใจนะค่ะไปพี่ฟิล์มวันนี้วันหยุดไปเดินห้างกันไหมลูกแม่แต่รอฟิล์มแป๊บนึงได้เปล่าฟิล์มขอแต่งหน้าก่อนได้เลยพี่ฟิล์มอย่านานนะลูกได้แม่ไม่นานหรอกขอไปเติมนิดเติมหน่อยแม่นั่งรอที่โซฟานะโอเคแม่จะไปเที่ยวทั้งที่จะปล่อยหน้าซมได้ไงต่อไปก็ปัดแก้มแก้มจะได้อมชมพูแก้มส้มแล้วอมชมพูนิดๆด้วย
เติมลิปหน่อยละกันต้องเอาชมพูมากกว่านี้แค่นี้ก็เสร็จแล้วลิ้มรับเชียวเวลาจะไปเที่ยวทั้งทีเราก็แต่งหน้าให้ดูสวยๆหน่อยละกันพอเราโตแล้วไม่ใช่เด็กที่ต้องมาทาแป้งกระป๋องแค่นี้ก็เที่ยวได้แล้วแม่ฟิล์มแต่งหน้าเสร็จแล้วจะไปกันยังพี่ฟิล์มแต่งหน้าสวยจังแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปกับลูกเนี่ยไปเที่ยวกับลูกนี่แหละแม่แต่ลูกเนี่ยแค่แต่งตัวแล้วโตไปสาวเฉยดีจังมีลูกโตแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเลยก็ดีไงแม่มันดีแล้วไปกันดีกว่าได้เลยจ้าแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะได้มาทำคลิปบ้านเด็กนะคะ VS บ้านโตใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยเจอแบบไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นเหมือนคลิปเปรียบเทียบนะว่าตอนเด็กเนี่ยเราเคยเจอแบบไหนและตอนโตเราเป็นยังไงค่ะใช่แล้วค่ะคลิปนี้นะคะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นใช่แล้วสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย